ส่วนที่วัดโพถนนสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปเข้าร่วมเคารพศพดาบตำรวจชัชวานแท่งทองที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่ขับรถไปขวางผู้ก่อเหตุที่วัดป่าศรัทธา นายกรัฐมนตรีก็ไปพูดคุยให้กำลังใจภรรยาค่ะแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลทายาทหากว่าต้องการรับราชการตำรวจตามบิดาพร้อมกับมอบเงินส่วนตัวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางไปที่วัดสุทัศจินดาวราวิหารเพื่อที่จะเคารพศพของนายสุริยะลิมรัชตามอนนางสาวประพัชยานวลรักษาแล้วก็เด็กชายปรมะลิมรัชตามอ เป็น3พ่อแม่ลูกนะครับซึ่งถูกยิงเสียชีวิตภายในห้างเทอร์มินอลทเวนี้วันและนายสมเกียรติวิชุปัญญาซึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟคลอ,อกในรถก่อนจะเดินทางไปที่วัดสามัคคีเพื่อร่วมพิธีทำสวดพระอภิธรรมให้กับเด็กชายรัชชานนการจะนะเมธที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้คือการเดินทางไปในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ พูดคุยคให้กำลังใจที่สำคัญให้ความมั่นใจว่าทางราชการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบุตรหรือว่าคนในครอบครัวก,ก็ตามทีครับใช่ค่ะ